ไอ้ตัวเนี่ยขายดีจริงแล้วอ่ะดีเทลเนี่ยเหมือนจะต้องการด้วยนะได้เลยเอ่ยช็อคฮาปูนเฮ้ยนี่ไงมันบอกสายบนเลยนี่หว่าอ๋อต้องเอามีดจิ้มเหรอวะไอ้เจลลี่ฟิชเนี่ยโอเคต้องไประเบิดหินอะไรอ่ะทอยแฮมเมอร์สลีปปี้ตีแล้วไอ้นี่เหรอตีแล้วหลับอ่ะไอ้ต้องลองต้องจับตัวนี้พอดีโอ้ให้ออกจนได้ไอ้ตัวนี้ฮะมินิเกมมันเยอะดีเนาะเกมเนี่ยเอ้ยไลนิ่งมีฮาปูนให้แบบให้เล่นหลายแบบดีอ่ะเนื้ออร่อยก็แพงหน่อยอ่ะเอ้ยก็ถึกหน่อยอ่ะเนาะเอ้ยอันนี้บอกว่ายากหรือว่ามันกดแรงกว่านี้ได้วะหรือผมไม่ควรจะกดสีเขียววะนั่นสินะเอ้ยพาวเวอร์ฟีดแพงเอ๊ะไอ้นี่ไงได้แล้ว3โล Black Vinegar น้ำส้มสายชูดำเอ้ยผมจับได้ตั้ง42โลด้วยว่ะโอ้ชิวชิวฟาร์มยับยับนี่เราเอาปะการังสีแดงนี่ไปด้วยมันกินได้หรอฟาร์มหมึกPink seashell Brown shell เดี๋ยวรอเอาออกซิเจนน้อยกว่านี้แล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเอาไอตัวอะไรอ่ะไม่เคยเห็นตัวด้านล่างเลยว่าออกซิเจน2อันก็ดูไม่ค่อยดุนะ Great Barracuda เอ้ตัวนี้ผมคุ้นชื่ออยู่แล้วก็มีถังออกซิเจน2อันละใช้นี้เลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะไปด้านขวาผมเคยจับตัวนี้หรือยังนะไม่เคยคอมเบอร์ไอ้ปากเลื่อยแพงไหมนะเหมือนก็แพงอยู่นะปากเลื่อยด้านขวาตะแกะผมจำราคาไม่ค่อยได้อะมีใครจำได้ไหมเดี๋ยวค่อยแล้วกันเฮ้ยตัวแดงๆผมไม่เคยจับในตัวแดงๆเนี่ย
า93เมตรแล้วนี่นะเฮ้ยเริ่มหนักแล้วโอเคหนักเพราะอะไรวะเฮ้ยตัวนั้นไม่เคยกินเฮ้ยมันเหมือนในปลาที่ตัวแบนๆเลยปลาพระอาทิตย์อะเอ๊ะโอ้โหหางออกซิเจนเพิ่มอีกนึงนะมาดูนึงว่ามันหนักเพราะอะไรอ๋อเพราะไททันไงเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาแล้วกันออกซิเจนอ่ะมันใช่ปลาพาทิตป่ะหรือปลาพาทิตมันจะหน้าตาโง่กว่านี้มันต้องตัวแบนๆกว่านี้เนาะไอ้ปลาพาทิตรู้จักกันไหมปลาพาทิตที่มันเป็นปลาตัวบางๆอ่ะที่เขาว่ากันว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูโง่มากอะเอาตายว้าวอ๋อ Traveling Meat ตัวนี้นี่เองผมต้องโยนซัมติงทิ้งเพราะว่าเจลลี่ฟิชน่าจะไม่ค่อยมีคนกินปลาลี่แบล็กวินิก้าอะไรมันหนักเนี่ยอ๋อปลาหมึกหนักอย่างนั้นหรอปลาคูด้าก็หนักเกรทริกเกอร์ฟิชนี่ละกันมาถึงละโอเคลองวางระเบิดที่เขาบ่าวมาให้สิได้เลยวางระเบิดคือจริงแล้วการวางระเบิดใต้น้ำมันเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยนะเพราะว่าใต้น้ำอันตรายกว่าบนดินเพราะว่ามันเหมือนแบบมีแรงแบบช็อคเวฟที่ผ่านมาจากทางน้ำได้สวัสดีครับคุณมาสิโอเคในระเบิดมันดูยากผ่านสัญญาณวิทยุนะให้นายแบบตัวแหลกมันจี๊ดไม่ได้นะไอหมอนี่พูดอะไรน่ากลัวด้วยเสียงปกติโอเคถอยมาจากระเบิดนั่นน่าจะไกลพอแล้วใหม่โอเคถนนเคลียร์แล้วเอาไปไหนได้อะไรมีสัตว์ประหลาดล่ะนั่นก็คงเป็นเรื่องที่ดีจะได้เจอสิจ้ะเอาไปเช็คกันหน่อยโอเคไอ้หนักมันจะเข้าไปได้ในแบบหนักๆหรอผมเอาเจลลี่ฟิชโยนทิ้งอีกสักตัวนึงแล้วกันไม่ใช่เจลลี่ฟิชเขาเรียกอะไรนะปลาหมึก Go to new region เอ้ย new region ว่ะ whatSea people record chamber ว่ะสรุปคือมี sea people จริงๆใช่ไหมความรู้สึกโชคดีของฉันถูกต้องมันต้องมีวัฒนธรรมคนใต้น้ำแน่ๆเลยชายเล่นติดอ่ะดูพวกสิ่งของพวกนี้สิไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถวาดสิ่งเหล่านี้ใต้น้ำได้ลึกขนาดนี้แน่ๆ อาจจะมาจากวัฒนธรรมเก่าแก่ที่จมน้ำก็ได้นะก็เป็นไปได้แต่ว่าสถาปัตยกรรมและการวาดรูปเขียนอะไรแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนบนพื้นดินเลยนะอย่างแรกก็สำรวจที่นี่ก่อนแล้วกันออกซิเจนมันเยอะอยู่ชิวนี่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแน่ๆมีตัวอักษรเขียนอยู่บนผนังมูรัลนี่แปลว่าอะไรนะแปลแบบมูรัลมูรัลแปลว่าผู้ภาพจิตรกรรมฝาผนังอ๋อภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้เป็นเหมือนนักรบหรือว่าพระราชาอย่างนั้นเหรอดูทรงพลังมาก
ด้านล่างด้านล่างตัวของเขาเหมือนจะมีเกล็ดด้วยนะเดี๋ยวนี่จะเป็นภาพของชาวแอตแลนติสจริงๆเราจะเรียกว่าชาวแอตแลนติสไหมเอ้ยมันไม่ลดออกซิเจนที่หว่าอยู่เนี่ยว้าวรูปวาดของโลมาแล้วก็พืชเหรอมารีนแพนอะพืชใต้น้ำเหมือนชาวใต้น้ำนั้นสามารถวาดรูปได้ด้วยไม่ใช่แค่เขียนใช่วาดรูปใหญ่มากกันใจเออแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วล่ะอย่าลืมถ่ายรูปล่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยฮัลโหลมันวางอยู่ชัดเจนขนาดเนี้ยต้องเก็บหรอเปล่าฮัลโหลกูไม่ได้ตาบอดเฮ้ยโอเคถ่ายรูปไงอ่ะอ๋อถ่ายรูปตรงนี้ New Content Camera Camera Icon Indicate that you can take picturesCheck your object on the top left. ต้องถ่ายให้ดีด้วยนะ Arming. Oh, so wait by to focus. กด setup, Camera focus engine 40 people. Okay. นี่อันนี้แหละฉันเห็นอะไรอยู่บนพื้นตรงนั้นนะอาจจะเป็นสิ่งโบราณอาร์ติแฟกต์เพราะอะไรนะสิ่งประดิษฐ์วัตถุโบราณที่ชาวใต้น้ำเหลือไว้ก็ได้เอามานี่เอามาให้ฉันสิผมว่าพอหยิบขึ้นมาปุ๊บมันต้องมีซัมติงเกิดขึ้นแน่เลยAn artifact found in the People Record Chamber ถูกปกคลุมไปด้วยมอสมันดูเก่าและแชปปี้แปลว่าแบบแตกหักง่ายปะและโซมอ๋อแชปปี้แปลว่าโซมรู้สึกเหมือนมีพลังงานแอบซ่อนอยู่อ้าวนั่นไงฉันได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วเฮ้ยพวกเขาเขียนอะไรกันไว้นะเอ้ยได้นะได้ยินอะไรบางอย่างไหมเออฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนะผ่านทางวิทยุนะกลับขึ้นมาสิน่ากลัวเวอร์ทางออกถูกปิดนี่เนาะยังอยู่โอเคแอนบลูโหขอจ่ายไปอีกสักตัว2ตัวแล้วเดี๋ยวขึ้นละกันรอแป๊บคอรัลสทราวก็มันคือการทำดาเมจเรื่อยๆหรอวะ Narrow Bar Mackerel ถ้าผมกดอันแรกเลยอ๋อเราจะโดนดาเมจเองเข้าใจละเอ้ยผมมีเควสให้เก็บฟอสซิลนี่วะโอ้โห 0.5 กิโลเอ้ยอย่าจุกเขาจะเหลือเฟือชิวๆเก็บนี่แล้วก็โอเคมันหนักละกลับบ้านกันน้ำหนักเป็นสำคัญจริงๆนะ
มาอย่างไวเลยด็อกเตอร์เบคอนวัตถุโบราณของคนใต้น้ำน่าสนใจดีใจที่นายชอบอ่ะไม่เดี๋ยวฉันไปศึกษามันก่อนแล้วกันที่แล็บไว้เดี๋ยวจะติดต่อมาบ๊ายบายดร.เบคอนโอเคอ้าวเชียร์ใครเนี่ยซีบลูเซฟบลูคลีนเอ้นายตรงนั้นน่ะฉันได้ยินเสียงระเบิดในทะเลน่ะนายรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเราคือซีบลูน่ะเป็นองค์กรที่ตามผู้คนที่ทำให้ทะเลนี้ปนเปื้อนน่ะแล้วก็แจ้งพวกนั้นบางทีก็พดุงความยุติธรรมด้วยตัวฉันเองด้วยพวกที่ทำชั่วน่ะฉันได้ยินการแจ้งมาว่ามีคนที่ไม่คิดอะไรเลยแล้วก็ระเบิดเอ้ยทำลายสภาพแวดล้อมในส่วนนี้น่ะไม่รู้ว่าเป็นนายหรือเปล่าแต่ว่าระวังตัวไว้ล่ะไม่ว่าใครก็ตามที่ทำลายทะเลใหญ่ต้องเจอกับซีบลูและฉันจอห์นวัตสันเอาล่ะขอบคุณท้องทะเลซะแล้วก็อย่าเลิกรักมันล่ะฉันจะไปละพวกฉันจับตานอนมองแกอยู่ไปไหนก็ไปเชียระเบิดตุ้มเดียวมีคนมาหาเลยว่ะเฉยคนน่ากลัวจังวะไอ้หมอนั่นมันน่ากลัวจังเลยเราจะโอเคไหมเนี่ยซีบลูกลุ่มนั้นนะอินเฟมัสเนี่ยแปลว่าดังในด้านไม่ดีปะหน้าอับอายเลวเสียชื่อน่าจะลงประมาณแบบเป็นพวกที่แบบดังในด้านที่ไม่ดีอะเพราะมันทำเรื่องโหดร้ายโดยที่ออกหน้าว่าปกป้องสิ่งแวดล้อมพวกนั้นได้รับการสนับสนุนจากพวกธุรกิจจับปลารายใหญ่ต้องบอกว่าเหมือนแบบต่อต้านพวกนักจับปลาแบบบริษัทจับปลาที่เป็นบริษัทใหญ่แต่ว่าบริษัทเล็กจะไม่ค่อยสนใจอะไรแต่ก็ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับไม่แบบไม่หือไม่รือกับพวกบริษัทใหญ่นะเหมือนพวกนั้นรับสวยไบรฟ์นี่แปลว่าน่าจะแปลว่าสวยป่ะสินบนเงินใต้โต๊ะและบางอย่างน่ารังเกียจฮะพวกนี้ดูเป็นคนไม่ดีเลยสนใจไปก็ it won't do any good to be on there ถ้าโดนพวกนั้นหมายหัวคงเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะงั้นระวังตัวไว้ด้วยโอเค beyond the rock pieใช้ได้แค่ครั้งเดียวนี่นาไม่น่ามีอะไรที่ขายได้ Eco Watcher ล่ะไอ้นี่ไงป่ะดำน้ำต่อBig Eye Travelry เราสามารถเปิดร้านตอนบ่ายเพื่อที่จะเดี๋ยวลองเปิดร้านตอนบ่ายบ้างดีกว่ารู้สึกว่าอยากได้ตังค์แล้วเนี่ยคาจิเมะบราวเชลครบละเหมือนอันที่มีวิงคือต้องการมั้งผมไม่เคยจับตัวนี้ไว้ตัวเล็กๆเนี่ยเคยแล้วแบทฟิช
ซอยซอสเดี๋ยวต้องไปเปิดไอ้โปเกเด็กไม่ใช่โปเกเด็กไอ้ที่คล้ายๆไอ้โปเกเด็กอะมันเลือดเท่าไหร่วะอันนี้50แล้วนะ60 70เลือด70งั้นผมยิงปืน2นัดได้เซฟเวลาลองดิสแตนซ์อันเดอร์วอเตอร์สกูตเตอร์ได้ที่20วิเคลื่อนที่เร็วมากว้าวช็อคฮาปูนฮาปูนช็อตไฟฟ้าเฮ้ยมันผิวจังอะตัวเนี้ยนั่นคือปลาใช่ไหมลากูนทริกเกอร์ฟิชส่วนปลาสิงโตนี่ผมต้องจับอีก2ตัวเอดีปืนอ๋ออันนี้ทำให้หลับมั้งลามโซนเคฟครั้งที่แล้วที่มาที่นี่เหมือนจะลึกเกินไปมั้งรอบนี้ลงมาได้ละอัพเกรดละให้ผมชอบ AD นี่มากกว่าอีกอันหนึ่งอะเทปเปิลเอ็กเซลเลเวล2มีโอทูด้านล่างนี้ไอ้นี่อะไรอ่ะไอ้ซีเกรฟเคยกินกันเปล่าไอ้องุ่นทะเลอ่ะมันจะแบบมันเขาเรียกว่าองุ่นทะเลปะวะมันจะเค็มๆอ่ะมันจะกรุบกรึบเค็มๆอ่ะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยดีแต่ก็เค็มไปหน่อยอ่ะแหละแล้วหลายพวงองุ่นใช่ไอ้ทำไมมันมีอันนี้ให้เยอะจังไอ้ไม่ว่าน่าจะใช่นะผมไปเอาไอ้นี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยก็ตนดาเมจได้ว่ะผมไปเอาออกซิเจนกันดีกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเจลลี่ฟิชอีกแบบนึงนี่นะกินได้ไหมน่าจะกินได้แหละแต่ได้วุฒิใกล้ใหม่อ่ะมีทำครัวมาดูโง่ไปหน่อย1กิโลเหมือนกินน้ำอะไรนะครับทุกผมจริงแต่มันก็ไม่แย่นะเป็นรสชาติที่แบบแปลกใหม่ดิแต่เพราะผมอยู่ห่างไกลทะเลด้วย Brow Sea Shell นี่อันนี้เต็มเลย Sea Grape เฮ้ยแรงไปต้องหลบน้ำบ่อยจังเอาจริงออกซิเจนมันลดช้ามากเลยนะเฮ้ยไอปลานั่นนี่ปลาฟุตบอลน่ะเฮ้ยแองเกิลฟิชปลาฟุตบอลอะไรวะซึมเฮ้ยดูถึกๆเหมือนกันเนี่ยแอตแลนติกแองเกิลฟิชต้องเป็นแอตแลนติกด้วยนะเราลงมา100เมตรละค่อนข้างที่จะลึกGreat Trigger Fish อะไรอ่ะมอนิเตอร์กัน Capture 7 Fish at the same time เน็ตกันไว้จับปลาเหรอต้องลอง Last
นี่อะไรอ่ะเหมือนเป็นซากอะไรสักอย่างเฮ้ยไหนดูสิตึมอ้าวไหนเจ็ดตัวแต่ก็ง่ายดีนะอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อคือถ้าอยู่ใกล้ๆกันอาจจะได้เจ็ดตัวเลยมั้งนั่นใช่ทูน่าหรือเปล่าอ๋อทราเวลเลอร์ถ้าทราเวลเลอร์ผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยแต่หน้าตาเหมือนทูน่าปะมันเป็นทูน่าตัวเล็กอะน้ำหนักเต็มแล้วอะแต่ผมอยากสำรวจอีกอะเราสามารถเอาอะไรที่แรงไม่สูงโยนทิ้งได้ไหมเพราะว่าเรามาลึกมากเงี้ยแรงหนึ่งไลออนฟิชนี่จำเป็นเอ็นคอมเบอร์เชลลี่ฟิชเนี่ยหนักแรง2เองทริกเกอร์ฟิชนี่ก็แพงนี่ก็หนักอาริควินบิ๊กไอทราเวลเลอร์ไอ้บิ๊กไอทราเวลเลอร์คือตัวนี้ปะวะไอ้มันก็เหมือนจะเป็นตัวนี้นะทราเวลเลอร์ปลากระพงอ๋อปลากระพงโอเคครับผมคร้าวคุณเอิร์กปลากระพงอย่างนั้นเหรอเอาจริงผมเคยกินแค่แบบปลาพิมปลากระพงพวกปลาย่างทั้งหลายเฮ้ยมันถูกจังกับตัวเนี้ยเฮ้ยไอ้ดีไม่ทันฮัลโหลสองมือเลยอ่ะกูกดสองมือเลยตัวอะไรอ่ะถึกมากอ่ะใช้แอนด์อ๋อทับทิมตัวใหญ่ปลาเอ้ยปลากระพงตัวใหญ่ปลากระพงตัวใหญ่ปลาทับทิมอะไรวะแล้วก็ซุกี้ MK มีโชยุผมไม่แน่ใจว่าผมลงไปได้ลึกขนาดไหนบลูโฮเดฟว่ะเป็นมันเริ่มมืดไปแล้วมันดูอันตรายไปหน่อยนะอ๋อมืดว่ะเดี๋ยวเราต้องมีแสงแน่ๆเลยเขาไม่จะลึกได้ขนาดไหนวะเนี่ยไอออนออแร่เหล็กงั้นจับปลาตัวใหญ่เพิ่มเดี๋ยวจับตัวนี้แล้วก็ตัวนู้นแล้วก็เดี๋ยวขึ้นล่ะเอ้ยอย่างนี้ดิเฮ้ยมันน่าจะเอาของมาดับไว้ตรงนี้ได้เนาะแบบเตรียมปืนน่าจะยิงนายห้อมถึกมากไอ้ยิงได้2นัดเลือดสาดยังมันโคตรถึกอะถึกจริงเมื่อกี้90เลยนะ100นึงเลยนะเหี้ยปลาถึกจริงปลาตัวเนี้ยยังอีกเหรอแต่เลือดไหลแล้วเลือดไหลแล้วปลากระมงคืออะไรอ่ะตอนนี้เขารู้สึกกลัวเวลาอะไรมาโดนขาเวลาเล่นน้ำไหมไม่ครับผมเรียนว่ายน้ำแต่เด็กมั้งก็คงรู้สึกไม่ดีแหละถ้ามีอะไรไปโดนขาแต่ก็ไม่ได้แบบคอนเซิร์นขนาดนั้นอุ้ยโยนอะไรสักอย่างทิ้งเพื่อเนื้อปลาตัวนี้ดีกว่าเออกรีนทำเฮดไหมไอปลาโนกแก้วเนี่ยมันต้องโยนปลาโนกแก้วทิ้งว่ะแต่เราก็มีอะไรเยอะแล้วนะไอใจแอนทราเวลเลอร์เนี่ยแต่มันแรงสูงกว่าปลาโนกแก้วอีกนะเว้ยงั้นโยนปลาโนกแก้วทิ้งแล้วกันเอาเชือกเก็บไม่พอสงสัยต้องเสียสละปลาตรงแก้วทั้งหมดเพื่อไอ้ตัวนี้แล้วล่ะได้ละขอให้คุ้มนะเดี๋ยวไปเอาออกซิเจนตรงนี้กันแล้วก็เก็บโอ้เก็บไม่ได้ด้วยแล้วก็ดูนี่สกูเตอร์
แล้วก็กลับขึ้นไปบนงานเย็นนี้รวยครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไอ้นี่ลองเปิดร้านอาหารตอนบ่ายด้วยปลากระมงคืออะไรผมไม่เคยรู้จักผมไม่เคยกินไม่เคยได้ยินเลยปลากระมงเนี่ยคุณฟีนโลนอีเกิลสวัสดีครับขอบคุณฟอลโล่ครับได้ปืนนอนหลับละเอ๊เย็นแล้วทำอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหม Wrap up your day and getting ready เอ้ยเคียวโกะมีคนสมัครงานมานะชื่อเคียวโกะอ๋อไม่คิดว่าจะมีคนสมัครมาเร็วขนาดนี้เลยดูซิว่าเป็นใครกัน We are hiring control โอเคไหนรีซูเม่ใช้ได้เลยนะเนี่ยเอาคนนี้เลยละกันโอเคเดี๋ยวว่างั้นก็ว่างั้นเลย Cooking 14 Serving 35อ๋อเป็น Next Serve ป่ะอ๋อ Dining Area อ่ะฮะคิทเช่นจะทำให้ทำอาหารไวขึ้น Dining Area คือเสิร์ฟไวขึ้นโอเควันนี้ก็ลอง Dining Area ก่อนเดี๋ยวต้องเทรนนิ่งด้วยนะแต่ตอนนี้ก็เท่านี้ไปก่อนแล้วกันเฮ้ย VIP ว่ะ Vincent the Gourmet สวัสดีคนดูนี่คือยุยจากรายการทีวีโชว์ Starshipวันนี้เรามาที่ร้านซูชิบาร์ข้างทะเลที่ชื่อที่เป็นที่รู้จักกันในโซเชียลมีเดียชื่อร้านว่าบานโชซูชินี้ร้านซูชิบาร์ร้านนี้ดังในเรื่องเอ็กโซติกซูชิหรือว่าซูชิที่ค่อนข้างจะยูนิคไม่มีที่ไหนที่หากินได้วันนี้เรามากับซูชิเอ็กซ์เพิร์ตผู้เชี่ยวชาญด้านซูชิระดับตำนานชื่อวินเซนต์ยามาโอกะสวัสดีครับผมชื่อวินเซนต์ยามาโอกะสวัสดีครับวินเซนต์คุณจะอธิบายคำว่าซูชิว่าอะไรซูชิเป็นอาหารที่ธรรมดามากที่เรียบง่ายมากซิมเปิลนะใช่ว่าเรียบง่ายดีกว่ามันมีแค่ข้าวน้ำส้มสายชูวาซาบิแล้วก็ปลาอยู่ด้านบนก็แค่นั้นแหละสำหรับวัตถุดิบแต่ว่าการเรียบง่ายนะไม่ได้หมายความว่ามันง่ายฟังนะเมื่อวัตถุดิบมันดีนะเฮ้ยว่าชุดวัตถุดิบมันดีขนาดไหนเก็บไว้ดีขนาดไหนหมักได้ยังไงตัดยังไงแล้วข้าวนะถุงมายังไงและเทคนิคการปั้นด้วยสิ่งเหล่านี้แหละที่คือศิลปะของซูชิใช่อย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นแล้วก็คุณคิดยังไงกับซูชิแปลกๆของบานโซชูพานบานแบบซูชิที่แปลกประดาษพิสดารของบานโชซูชิล่ะสำหรับวัตถุดิบของซูชิเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่คุ้นหน้าคุ้นตานะทูน่าส่วนท้องแล้วก็มีโอลิฟฟาวเดอร์แอมเบอร์แจ็คตึ๊ดพวกเนื้อเหล่านี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วเข้าใจไหมอ๋อมันอารมณ์ประมาณเหมือนแบบพูดถึงอินกิริเดียนที่ผ่านการบริฟายมาแล้วผ่านการแบบคัดกรองมาแล้วก็ยังไงที่จะใช้วัตถุดิบใหม่ๆมาสู้กับของที่เคยมีมาไม่ว่ามันจะรสชาติยังไงแต่ว่านี่แหละทำให้โชว์ถึงความไม่เคารพในซูชิ
คุณเคยบอกว่าแคลิฟอร์เนียโรลน่ะไม่ใช่ซูชิที่จริงที่แท้จริงใช่ไหมเราอยากจะรู้ความคิดของคุณกับร้านบานโจซูชิเอาล่ะเพราะงั้นเรามาเริ่มแนะนำตัววันนี้กันเลยดีกว่าเริ่มที่เจ้าของบานโจนี่มันค่อนข้างจะฉุกละหุกไปหน่อยนะฉันชื่อบานเอาแปลว่าเขาไควเรดิเซนต์เรดิเซนต์แปลว่าอะไรวะเงียบเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะขรึมนะฮะเพราะงั้นเขาคงคุยพูดคุยฐานทางการทำอาหารแล้วมั้งคือไอ้ดีแล้วที่ไม่ให้บานโชพูดเพราะบานโชมันปากแซ่บซูชิบาร์เนี่ยนะมีวิวที่สวยงามใกล้ไจแอนท์บูโฮฉันรอไม่ได้จริงๆเลยว่าอาหารจะรสชาติเป็นยังไงวินเซนต์คุณเลือกที่จะออเดอร์อะไรเหรอฉันไม่ค่อยสนใจอาหารที่นี่นะอ๋อมันบอกว่าฉันไม่ค่อยสนใจอาหารที่ขายหน้าตาหรอกนะได้น่ะวันโชนั่นชื่อนายอย่างนั้นเหรอมาดูสิว่านายทำอะไรได้บ้างดูหน่อยสิเอาบางอย่างที่เซอร์ไพรส์ฉันมาเดี๋ยวให้กินอันนี้เลยนะเว้ยหัวปลาฉลามจะเหมือนจะไม่มีแล้วมั้งหัวปลาฉลามอ่ะเฮ้ยวินเซนต์ถึงกับชาเลนจ์ว่ะเขาปล่อยให้เชฟเป็นคนตัดสินใจแล้วว่าจะเสิร์ฟอะไรขอเวลา2วันแล้วฉันจะทำให้คุณตกใจไว้เจอกันรายการในอีพีซอดหน้าโอเคเขามาเหมือนแบบพาไฟว่ะ คิดว่าไงล่ะนายจะทำอะไรผู้ชายเชื่ออแมนเนี่ยมันดูแบบคือมันแปลว่าผู้ชายเลยนะเราจะแปลไงให้มันสวยวะผู้ชายน่ะชายชะกันเนาะชายเอาว่าผู้ชายแล้วกันไม่หนีจากการท้าทายหรอกฉันคิดบางอย่างออกก็ล่ะนายนะไปหาวัตถุดิบมาให้หน่อยได้ไหมฉันอยากได้ซีเกรฟเอาเฮียไว้สปอร์ตเจลลี่ฟิชผมโยนทิ้งไปเพราะว่าฉันต้องการพวงองุ่นทะเลกับแมงกะพรุนชุดขาวน่ะอยู่แถวลามสโตมเคฟเฮ้ยบรอฉันมีหมดแล้วนะนายทำซูชิด้วยของเหล่านี้ยังงั้นเหรอได้เลยเดี๋ยวไปหามาให้แต่ผมมีแล้วนะนิวคอนเทนต์ VIP ป่ะ Some charm VIP customer will order a teacher not on the menu how จะไม่สั่งของบนเมนูถ้าเป็นเมนูใหม่ยังงั้นเหรอโห50เลยเหรอแพงจัดเฮ้ยไม่เคยเห็นอันนี้เฮ้ยซอเบลซอเบลไอ้ Big Eye Traveling Sushi นี่ไม่ค่อยแพงอ่ะเนี่ยผมรู้สึกว่าอันที่ทำประจำดีกว่าไอ้ที่ผมใช้เป็นอาหารหลักอ่ะเนี่ยอันนี้เอ้ย30เอ้ยมันก็พอๆกันเปล่าวะเออเอ้ยแพงกว่าด้วยซ้ำนี่หว่าangler fish เราซอร์ตไปไพรซ์ได้มั้ยเออแล้วเนี่ยเอ้ยไอ้นี่ไง Giant Travelry อันนี้นี่หว่าที่ผมไปหามาที่ผมเก็บมาเยอะๆอ่ะมีทั้ง30อันนี่ไงอุ๊ยอันนี้ดีนี้ดีงั้นเดี๋ยวล่าอันนี้เป็นหลักเพราะมันอยู่น้ำลึกมั้งใช่มันอยู่50ถึง130เมตรแล้วผมเอายันเวล5อะไรไงได้7จานจัดไป
โอเคสตาฟเอาจริงอยาก hiring อีกอะ level higher than Korean cook star นี่แล้วกันโฆษณาในทีวีว่ะโคตรไฮโซโอเคต่อไป ingredient มันจะมีหลายๆอย่างที่ผมแบบน่าจะไม่ได้ใช้อะแบบมันเยอะไปหมดเลยเห็นไหมโอลิฟออยล์ถ้าเราขายได้จานละ6อันนี้1มันขายไม่ค่อยคุ้มว่ะโอเคเอาล่ะเพราะงั้นเปิดร้านครับ เฮ้ยโอเคเกือบละเอ๊ะเพอร์เฟกต์ไหมเฮ้ยลูกค้าเยอะจังวะเฮ้ยโอ้ขอโทษครับเชียร์เอ๋ยเฮ้ยดีว่ะมีคนช่วยเสิร์ฟเฮ้ยคนไหนมาก่อนเอาคนนี้มาก่อนเอาให้เจหน้าบึ้งก่อนเพราะเจหน้าบึ้งน่าจะมาก่อนอันนี้หมดมาแล้วครับ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 นั่งไกลยังเลยครับอยากได้ลางหมุนเลยวะงานงอกแล้วคนกลางหนีออกร้านได้เลยอ่ะไม่น่าทันนะคนกลางอ่ะคนที่สั่งเอ๊ะอะไรอ่ะไปทันป่าววะผมว่าทันผมว่าทันเออมาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ยเกือบไม่ทันอ้าวอุ้ยดีนะมีคนช่วยอ่ะต้องเก็บจานด้วยไอ้พวกนี้กินเลยอีกดีนะมีคนช่วยอ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับห้าร้อยเอ้ยมันแรงแค่จะอัพนะincrease rating ว่ะมันต้องเป็นร้านบอสแน่ๆเลยว่ะไอ้ปลาหมึกยักษ์เนี่ยเดฟว่าไงคุณเบคอนเดฟว่าไงอยากได้ข่าวดีหรือข่าวร้ายล่ะข่าวดีแล้วกันฮ่านายประเภทมองโลกในแง่ดีสินะฉันศึกษาเกี่ยวกับกำไรแล้วล่ะที่เอามาให้เมื่อวานน่ะมันมาจากผู้คนจากใต้ทะเลจริงด้วยอ๋อมันเป็นไอ้มันงั้นมันก็เป็นวัตถุโบราณน่ะสิเหมือนไอ้กำไรเนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างด้วยนะเนี่ยนายเอาไปใส่สิฮะเอาไม่ผมใส่หรอก็ขอบคุณครับแต่ทำไมล่ะก็ใครจะรู้ล่ะอาจจะมีอะไรน่ากลัวอยู่ข้างล่างก็ได้เอ๊ะมันจะมีอะไรมันอาจจะมีคำสาปน่ากลัวของผู้คนจากท้องอะไรอยู่ก็ได้ให้กูใส่นะเอาไปว่าลองใส่ดูก่อนสิแม่งไม่น่าใส่เลย See people bracelet bracelet shape see people artifact มีพลังงานช่วยด้านการหายใจเอ้ยมีรอดหลังจากที่ออกซิเจนหมดว่ะเอ้ยสุขก็จะมีพลังบางอย่างว่ะเอ้ยดีใจที่ได้ยินว่าเหมือนไม่มีอะไรแย่เกิดขึ้นนายเช็คในไดเวอร์บ็อกซ์ของนายได้นะสำหรับชามที่นายกำลังใส่
แล้วก็มีข่าวดีอย่างหนึ่งฉันศึกษาข้อมูลแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีสัญญาณที่แรงมากๆแต่อยู่ค่อนข้างลึกที่นี่ถูกต้องแล้วมันไอสิ่งนั้นน่ะมันไม่ได้แค่ลอยไปอยู่ตรงนั้นฉันรู้สึกว่า Giant Blue Hole น่ะ Conduit แปลว่าอะไรวะ Conduit แปลว่ารางน้ำรางน้ำเหรอเหมือนเป็นที่เหมือนจะเป็นเส้นทางของ Sea People ไอ้ Sea People นี่ผมควรเรียกว่าอะไรวะชาวดาวีเหรอเกมอะไรสนุกไหมเกม Dave the Diver ครับสนุกดีสนุกดีผมเล่นมา3ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอกาสดีเลยมันฉันจะต้องเสี่ยงชีวิตฉันตัวฉันเองอีกแล้วใช่นะแล้วข่าวร้ายล่ะคืออะไรการที่นายจะลงไปที่ลึกๆได้นายต้องมีไฟติดหัวน่ะมีไฟฉายน่ะแล้วตอนนี้ของมันไม่ส่งมาสักทีนะตัวเหตุผลบางอย่างเพราะงั้นการที่จะได้ไฟฉายมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเอ๊ดูป่าจะมีนะเขามีของหนุนของนี่ได้หมดเลยนั่นสินะลองคุยกับดูสิได้เดี๋ยวไปคุยกับดูตอนแรกจะซื้อเกมนี้แต่ไปกด X Combat แทนซะงั้นคอนเทนต์ใหม่ชามนายสามารถใส่ชามได้อะฮะโยเช่ว่าไงครับลืมบอกอะไรบางอย่างนะว่าไงครับเจ้โยเช่คุณหญิงโยเช่เมื่อนายจ้างคนเพิ่มนะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบนะนายต้องดีลเทคแคร์นายต้องแบบจัดการอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันเลยใช่ไหมล่ะเพราะงั้นนายตัดสินใจว่าจะให้แอปในการจัดการกับนายซึ่งสามารถทำงานได้จากโทรศัพท์ จะได้เช็คว่าจะได้เช็คฐานะของร้านได้โดยที่ไม่ต้องไปที่ร้านเฮ้ยดีจังเลยฉันลิงก์แอปกับโทรศัพท์เธอแล้วนะฉันหวังว่าธุรกิจเธอจะเติบโตโอเคอ๋อเบคอนอัพอะไรกว่าแป๊บนึงนะอันนี้หลับเงี้ยแมเนจเมนต์คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอ่ะจะใช้อาหารอะไรเป็นหลักเว้ยเพราะงั้นแป๊บนึงนะผมว่าไปที่ร้านกันดีกว่าคอดูไม่ต้องโทรดูก่อนโทรดูแบบดูรับเหอะเฮ้ยเฮ้ยโกรธอะไรวะดูฉันเพิ่งสั่งฟิกเกอร์ของเลอาจังไว้นะแต่มันผ่านเป็นอาทิตย์แล้วมันยังไม่มาเลยนายเชื่อไหมล่ะมันมีซีเรียลมัมเบอร์แล้วก็มีลิมิเต็ดอีดิชั่นอาร์ตบุ๊กด้วยนะใจเย็นๆนะทุกคนเหมือนจะกูจิตกับที่บริษัทส่งของมันหยุดนะว่าเขามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะช่วยดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันต้องการ Deep Sea Headlamp นะฉันต้องการไฟฉายนะได้เลยฉันมีอยู่นะฉันมีอยู่อันนึงในคลังแสงของฉันนะแต่ฉันจะให้ฟรีๆไม่ได้นะมีเงื่อนไขอยู่วัวกูรู้ว่ามันจะต้องการอะไรบางอย่างได้นะช่วยหาฟิกเกอร์เลยอาจารย์ให้หน่อยสิมันเป็นกล่องพัสดุสีชมพูนะถ้านายเห็นนายจะรู้เลยฉันสั่งให้ส่งแบบปลอดภัยพิเศษเลยมันไม่น่าจะเป็นอะไรไปนะถ้าเรือที่ขนมามันล่มน่ะนายก็น่าจะหาเจอใกล้ๆนายหามันให้มันหานายหาพัสดุให้ฉันแล้วฉันจะให้ไฟฉายกับนายโอเคงั้นเราก็ต้องไปหาตำแหน่งของเรือขนส่งที่จมสินะโอเคอ
ผมอยากไปร้านก่อนนะแต่ผมจะเปิดตอนร้านไม่ได้นะให้เปิดตอนอยู่ในร้านไม่ได้ White Spot Jellyfish โอเคแป๊บนึงนะเปิดแค่ตอนบ่ายฉันเหนื่อยเกินกว่าอ่ะโอเคบนแหละอีกที่เรตติ้งไอ้คุกสตาร์เริ่มเรตติ้งได้ใครมาอยู่เนี่ยคุกสตาร์เรตติ้งเอ้ยมีแมวเหรอเพิ่งเห็นอืมเอ๊ะป่ามันก็ต้องขาวป่าววะเอาวะอัพแรงเอ้ยแรงซิลเวอร์แล้วเพิ่มเมนูเพิ่มซาเพิ่มวาซาบิคุกกิ้งฟลอตแล้วก็อินทีเรียเฮ้ยเราขึ้นโกได้เลยนี่หว่าหรือเปล่าออกโกต้องมีฟอลโลเวอร์เพิ่มอีก92คนโอเคโอเครีเสิร์ชอีลเอ้ยเดี๋ยวนะมันจับได้เหรอวะอีลเนี่ย Red MulletWhite Traveler Kelp โอ้หายากจังอะโอเคถ้าผมเจอสาหร่ายผมต้องหยิบละเพราะสาหร่ายดูจะแบบอันนี้มากเลยแล้วก็ Red Mullet กับ White Traveler อยากกินแบบปลาย่างถ่านน่าจะหอมเนาะสี่ทุ่มแล้วหิวจังโอเคถ้าผมจะทำเมนูไปทำได้ตอนนี้เราเรียงตามอันนี้เนาะอยากทำอันนี้เดี๋ยวค่อยจัดจานตอนเย็นแล้วกันอันนี้เหมือนเกี๊ยวเลยอ่ะสตาร์ฟไฮลิงอินโปรเกสอินทีเรียเหมือนจะแค่ตกแต่งเฉยๆเนาะโอเคป่ะวิ่ง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 แมวโมโมมีชื่อด้วยแต่ร้านแบบร้านขายปลามักจะมีแมวเนาะป่ะเนาะแต่แมวมันชอบกินปลาจริงๆวะอยากได้วุฒิใกล้อะซิลเวอร์โทรฟี่วะคาจิเมะเฮ้ยแบกได้เยอะขึ้น10โลอ่ะ Let's go ไปดำน้ำยามเช้าโอเคปลาสีแดงใช่ไหมแล้วก็เจลลี่ฟิชเชือกไม่ต้องเชือกนี่จำเป็นไหมมันหนักไหมเอ้ยไม่หนักเลยนะงั้นหยิบไปก็ได้ทำไมไม่หนักอ่ะอะไรอ่ะอ๋อเศษเล็กไม่ต้องหรอกอาวุธทริปเปิลเอ็กเซลน่าดีกว่าช็อตกันดีกว่าอากาลืมไปเลย
พวกนี้ไม่ต้องจับมีออกซิเจนด้านซ้ายชามเรือล่มรู้สึกว่าน็อตเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมั้งแบบยังไม่ต้องเก็บไปเยอะต้องหาทางลงไปลึกกว่านี้เอ้นี่มันกดใช้เลยได้ป่าวะฮะมันคือใส่ของเข้าไปในกระเป๋าอ้าวชิบหายแล้วเชี่ยมันต้องไอ้นี่โอเคคอยเอ้ยมันคือการฝากของเว้ยโอเคงั้นต้องใช้ให้คุ้มแล้วรู้ไหมน้ำลื่นมีอะไรที่แบบคุ้มโอ้ยเฉียบกดผิดมีอะไรที่คุ้มกับการเก็บไหมวะเหล็กหนักไหมไม่หนักเอ้ยโดยนี่สองโลไอตัวละสองโลมันนี่เลยไอตัวละสองโลอ่ะเอ้ยอันนี้ก็ได้ผมเอาหมดอ่ะตอนเนี้ยไม่เคยใช้เอ้ยไข่ดาวป่ะน่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บทุกอย่างเลย6โลละนี่สักตัว2ตัวก็น่าจะครบแล้วล่ะ7โลดอลลี่บลูเตงทำไงถึงจะจับกูได้วะกูหนีดอะอยากจับอูนีมากเรียบร้อย10โลครับเฮ้ยโอเคบ๊ายบายเอ้ยลืมไปเก็บไอเทมนั้นด้านซ้ายไอ้ช่างเถอะเอ้ยผมควรจะจับไอ้ไลออนฟิชอยู่ป่ะจำไม่ได้ว่าเควสเสร็จยังยังนี่ไงเสร็จละงั้นตัวนี้ป่ะมันเห็นผมยังวะยังใช่ไหมตัวด้านซ้ายอ่ะเชื่อมีควิกทามีเวนด้วยอย่างนี้ด้วยเหรอเพิ่งรู้ว่ามีแบบควิกทามีเวนแบบหลบแบบตะกี้ด้วยปลาหมึกนี่ไม่ต้องเนาะเติมกระสุนขอบคุณทอโร่ครับคุณมารุโกะโอเคเคยเสร็จละเควสหนึ่งเติมออกซิเจนแล้วก็ลงไปลึกกว่านี้เดี๋ยวไปหาแมงกะพรุนลายขาวจุดขาวเฮ้ยออกซิเจนเพิ่มไว้นี่ก่อนแล้วกันแมงกะพรุนแล้วก็สาหร่ายเยอะๆ
นี่คืออุนางิปะเฮ้ยทำไงวะไม่ใช่อ่ะมันคืองูทะเลใช่ไหมอ๋อนี่แก้วเนี่ยไม่น่าต้องเก็บเออเชฟอยากได้อันนี้แต่จริงแล้วผมมีแล้วนะเหล็กไม่มีอะไรละในถ้ำนี้ทูน่าไม่ใช่ทูน่าคืออะไรนะปลากระมงแต่ไม่น่าใช่ตัวนี้อ่ะชาวเลยเอ้ยตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวที่เอาไปเอ้ยตัวที่เอาไปทำอาหารอ่ะมีทราเวลเลอร์อีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรอะไรอยู่บนซ้ายมันมีซัมติงไลเฟิลเวล2อะไรครับวันที่ใช้อยู่เป็นเวล1เอ้ยนี่ไงแมกกาซีนของไอ้นั่นที่อยากได้อ่ะเลอาจังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โอ้เลอาจังไปแล้วเลอาจังโดนแล้วโดนโดนไปแล้วจะหายไปไหนเหมือนเป็นตัวอะไรตัวใหญ่ๆช่วยไปหาช่วยไปเอากลับมาด้วยเอ้ยมันดูอันตรายมากเลยนะแล้วก็ฉันเข้าไปไม่ได้ด้วยอะในที่ฉันพูดหมดนั่นโดยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องแผนการช่วยเลอาจังอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันเอาแก๊สคัตเตอร์มาให้นะมาที่เรือเดี๋ยวฉันจะเอาอุปกรณ์ให้นายได้เลยเพื่อเลอาจังวะมันสนับสนุนแบบเต็มที่เลยวะไอ้หมอนี่เฮ้ยทางนึงถ้าจะมีตัวนี้เลือดร้อยกว่าเฮ้ยมันยังไม่เลือดออกเลยนะเออนี่ไง6นัดเลือด120อ่ะเฮ้ยโอ้โหน่าเยอะกว่านั้นเฮ้ยถือเกินคุณ SCK Samurai Boy สวัสดีครับตัวหนักแล้วอ่ะด้านซ้ายนี้เป็นชามโอเคเกลือนี่ผมเพิ่งเคยได้เกลือครั้งแรกหรอวะเนี่ยไอ้ผมยังไม่ได้ปลาหมึกเลยไม่ใช่ปลาหมึกไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ที่มันต่อยได้อ่ะแมงกะพรุนต้องไปหาแมงกะพรุนก่อนไอ้ตัวแดงๆนี่ไงที่ผมต้องหาแต่ตัวหนักแล้วอ่ะโอ้ว้าวตัวใหญ่มากไอเห็นกูนะหรือซัดเลยดีวะมาเลยครับมันจะรักเท่าไหร่กันวิ่งวิ่งไป2นัดแล้วกระสุนหมดกระสุนหมดจริงๆแล้วฉลามนี่ก็เหมือนแมวนะเวลามันจะพุ่งมันตุ๊กๆกันด้วยอ่ะ
เอ้ยตุ๋ยหรออีซี่มันคือตัวอะไรอ่ะเมกาโลดอนเหรอไม่ใช่ใช่ไหมตัวใหญ่มากเลยอ่ะเกรทไวท์ชาร์กเหรอไทเกอร์ชาร์กนี่ไทเกอร์ชาร์กยังตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออืมฉันโยนอะไรทิ้งดีโอ้โหหนักเวอร์ผ้าโลโอ้เหมือนต้องโยนนี้ทิ้งว่ะแล้วก็น่าจะต้องขึ้นเลยเพราะว่าตัวหนักมากแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาอันนี้อีกรอบนึงก็ได้สิ่งนั้นน่ะแมงกะพรุนน่ะเจอฉลามเฉยฉลามเสือเอ๊ะอะไรอ่ะเซนเซอร์บอมแทรปโหผมจำได้ว่าแถวนี้มีที่นี่ไงจับได้อีกสักตัวไหมไม่ได้เนาะไปกลับครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมาหาแมงกะพรุนเดี๋ยวเราต้องโฟกัสหาแมงกะพรุนละเพราะว่าเวลาเริ่มใกล้กระชั้นชิดละI'm still having trouble coming downฉันยังมีปัญหาแบบใจสงบต้องสงบจิตใจลงอ๋อเหมือนกับตอนที่เลอาจังเจอกับเฟนริวครั้งแรกแบบตาต่อตาเลย ด้วยความที่นายเจอสถานที่แล้วฉันจะให้รางวัลนายนั่นนะสื่อสัตว์โอเคเอาล่ะได้เวลาเริ่มภารกิจช่วยเหลือเลยอาจังเอาแก๊สคัตเตอร์ไปนายจะเห็นจุดที่สามารถตัดได้เมื่อนายถึงที่เรือนั้นให้ตัดจุดวิกพอยท์ที่จุดอ่อนที่เรือที่ประตูเรือแล้วนายจะเข้าไปในเรือได้แล้วก็ไปเอาพิงค์เดลิเวอรี่บ็อกซ์มาซะไปเอาพัสดุสีชมพูมาซะง่ายๆกว่าที่นายคิดแต่ฉันเห็นเทนตาเคิลอันใหญ่นะมันดูอันตรายมากเลยนะเอ๊ะแต่นายน่ะจะยอมให้เลียจังแบบจมมืดมิดอยู่ในความมืดต้านใต้นั่นหรอภารกิจนี้น่ะต้องไม่ล่าช้าไปมากกว่านี้แล้วโอเคกูไปก็ได้ไทเกอร์ชาร์กว่ะขอดูเนื้อราคาเนื้อไทเกอร์ชาร์กหน่อย50มันพอๆกับไอ้ Giant Traveler Meat เลยนี่หว่าตอนแรกว่าจะเปิดร้านตอนบ่ายด้วยแต่รีบไปดีกว่าเพราะว่ารีบไปหา White Spot Jellyfish ดีกว่าอ๋อไอตัวนี้มันกินไอนี่เหรอกินปะการังเหรอตัวชื่ออะไรนะปลาโนแก้วเอ๊ฉันได้ยินเสียงดังๆจากข้างนั้นนะไปเช็คดูหน่อยแล้วกันทางไหนอะมันจะว่าไปเลยเหรออีกแล้วเหรอไม่นะนอนเอ๊ไปชอบยุ่งกับไอลงมาพวกนี้ล่ะอ๋อนายอยู่นะที่มัวแบบขัดแผนการของพวกเราตลอดเลยอะดูออกตั้งแต่เงาของแกแล้วแกต้องได้รับการสั่งสอนหนีไปนอนโอ้ชิตฉมวกนี่แหละหนึ่ง
ไม่ต้องใช้หรอกปืนอ่ะเก็บให้ฉลามดีกว่าผมอ้วนพริ้วจิ้ม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 อีซี่เออเราต้องถอยแล้ววันนี้เดี๋ยวแกเจออีกแน่ไปไปไปไหนก็ไปไปมันว่ายน้ำไวกันเลยวะมันอาจจะไม่ได้ว่ายน้ำไวก็ได้แค่เราว่ายน้ำช้าล่าสุดให้แท่งทองมาให้โกบาขายได้ตั้ง500เฮ้ยมีปลาชมพูชมพูด้วยรัสซี่โดฟินเน็กเลสเฮ้ยชามว่ะต้องมีให้เป็นชามเลยอะผมไม่เคยจับตัวนี้ได้เลย Cardinal Fish นี่ไงถ้วยคาตานะ Cheap Japanese Sword Enhance Harpoon Chip จริงมันขายได้แพงมากเลยนะไอ้ตัวเนี้ยก็เลยนะปักเป้าอ่ะขอจับปักเป้าก่อนน้องแพงมาก150แต่ไอ้กล่องตรงนี้ด้วยเอากล่องนั้นก็ได้พาราไลซ์เสริมโมเมนต์สปีดอันเนี้ยสเมต8เอาพาราไลซ์ดีกว่าปักเป้าอีกแล้วทำไมเจอปักเป้าบ่อยจังพอบอกว่าเจอยากแล้วเจอใหญ่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูอะไรกันตรงนี้ผมจะจับปักเป้าชามไม่ต้องเก็บหรอกมั้งชามอ่ะหาทางไปลึกกว่านี้กันเพราะเราต้องรีบไปลึกกว่านี้กูหนีแล้วกระสุนปลานกแก้วเอาไงดีไม่ต้องเนาะเฮ้ยฉลามเหรอเหมือนฉลามกันเดี๋ยวโดนกัดแล้วแบบวูบไม่คุ้มเฮ้ยแต่อย่างไรตัวแปะตัวแดงๆเนี่ยขอสักตัวหนึ่งแล้วกันอยู่ในเมนูหลักของร้านCoral Trout ปลาเทาปลาเทานี่ภาษาไทยคืออะไรอ่ะมันเป็นปลาที่แบบดังอยู่นะทริกเกอร์บอมบ์ทรัพเอ๊ะมันลึกนี่มันอ๋อต้อง100เมตรลงไปมั้งถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยไม่มีออกซิเจนเลยอ่ะตอนเนี้ยหายากมากเฮ้ยเจอละต้องให้บทปลากุสละเอ๊ะมันชื่อแบบนั้นหรอมันดูเป็นปลาที่แบบฝรั่งแบบพูดถึงบ่อยมากเลยอะแต่ว่าในไทยไม่ค่อยไม่เคยกินเลยด้วยซ้ำมั้งปลากุสละผมไม่เคยกินอะมีใครเคยกินไหมชื่อไม่คุ้นเลยกุสละแย่ละผมหายนี่ไม่เจอเอ๊ะแต่เหมือนนั้นจะอยู่ด้านซ้ายนะถ้าจำไม่ผิด
ผมหาโซนที่เป็นไอ้นี่ไม่เจอที่เป็นกระแสน้ำแรงไม่เจอโอ้ shit oh no 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 เจ็ดติดกัดแรงมากเออหนีไปเฮียไอตัวฉันก็ว่ายเร็วอยู่นี่นะเฮ้ยผมบอกว่าผมฆ่าได้ตะกี้ไม่ใช่ตัวที่ผมเคยเจอด้วยนะหนีไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงตายละไม่ใช่ฉลามเสืออ้าวฉลามเสือนี่หว่าก็ตัวเดิมโอ้โหสองโหฮาร์เวสต์ปุ๊บแม่งหนักเลยอ่ะฉลามเสือตัวใหญ่มากอ่ะ25โลโอ้โห15โลโอ้ my god 15โลทำไงดีเนี่ยโอเค Turn on the cutter and use mouse to move โอเคฮะโอ้อีซี่ชิวๆเล่นในจอยอาจจะยากก็ได้อ่ะกูดแค่กูดเองเหรอโอ้โหจะรีบไปหน่อยลืมบอกวิธีใช้ไปเลยแต่ว่านายก็อาทางเอาเองได้นี่โอเคเอาละเข้าไปได้เลยเจ้านายกำลังเข้ากำลังไปเฮ้ยตัวหนักด้วยอาจจะต้องโยนเนื้อฉลามทิ้งเฮ้ยพื้นที่ด้านล่างมันดูใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยดูรอบๆสิเดฟโอเคต้องโยนเนื้อฉลามทิ้งว่ะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วอ่ะไลออนฟิชนี่เหมือนจะต้องเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวไม่หนักละปืนเวล3โอเคอันนี้ดีกว่าฉันบอกฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆกันนะให้ด้านซ้ายล่างมีอะไรสักอย่างด้วยอะไรแดงๆน่ะเหมือนแท่งอะไรสักอย่างเลยน่าจะมีเงื่อนงำตอนซัมติงที่ยังไม่ใช่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นบอสไฟว่ะโอ้โหหลับปุ๋ยนั่นไงกล่องพัสดุสีชมพูที่มีเลยจังอยู่ด้านในเดี๋ยวก่อนนะดูที่ปลาหมึกตัวยักษ์ไปปลาหมึกยักษ์กันสินั่นแหละตัวร้ายของเราแหมมันรู้นี่แหละว่าของดีอะไรคือของดีเหมือนมันจะหลับอยู่นะก็แอบเอาดูสิแอบเอากลับไปดูโอเคค่อยๆนะค่อยโอ้ย shit giant squid howโอ้ย shit เอ้ยมันตื่นแล้วเฮ้ยเดฟอย่าบอกว่ามึงจะหนีอ่ะหนีดิใช้ปืนที่ให้ไปสิฮาปูนใช้ไม่ได้หรอกนะ
เลียจังฉันมาแล้วเลียจังฉันมาแล้วอ่ะไม่สนใจชีวิตกูเลยโอ้ชิตได้กูวางกับดักรอจะรู้ได้ไงว่าศัตรูเป็นมาไงอ๋อกดเมาส์กลางมันแอคทีเวตเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวเดี๋ยวนะมันโดนจริงๆใช่ไหมมันโดนดาเมจใช่ไหมเมื่อกี้ไม่โดนสวัสดีครับคุณมาจินซี่โอ้ชิตอ๋ออยู่ไม่โดนอีกยิงตายิงตาเฮ้ยอ๋อมันจะส่งเป็นวนไปอย่างนี้สินะโอเคมันเราไปอันที่ไกลที่สุดก่อนแล้วผมใช้ระเบิดทิ้งไปหมดแล้วไงเด็กสวยเวอร์เฮ้ยแล้วบางทีมันโผล่มาแบบเอียงไงอุ๊ยเจ็บตาเจ็บตาเฮ้ยไม่จะตกโอเคโอ้โหบางทีมันแทงออกมาเองเอียงด้วยโอ้โหไกลมากเอ๋เมียไอ้นี่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้มันชาวสมุทรเหรอเออเราเรียกว่าชาวสมุทรดีกว่าอ่ะหมายความว่าไงเน้นอยู่แค่อย่างเดียวนั่นก็คือพัสดุสีชมพูน่ะเอามันกลับมาเร็วรออยู่เออบอกมันไปก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมาไว้เก็บไว้บอกดร.เบคอนแล้วกันจริงกล่องมันติดอยู่ใต้เทนเตอร์เคิลนะฉันต้องตัดมันนะไม่รู้มันจะกินได้ไหมเดี๋ยวลองเอาให้บานโชว์ดูแล้วกันเอาว่ะได้กินซาชิมิว่ะซาชิมิปลาหมึกยักษ์ว่ะทาโกะไม่อยากกินทาโกะเลยอ่ะกินปลาหมึกยักษ์อ่ะแหมดีจังเลยนะที่เธอไม่ได้โดนดาเมจอะไรอ่ะมีน้ำเกลือเต็มไปหมดทำความสะอาดเธอเองพี่พูดแล้วผมหิวโหร้านแล้วเกมนี้เป็นเกมอาหารไงเออฉันเผลอพูดบทพูดของเลอาจังโดยอุบัติเหตุอ่ะแต่ฉันก็เป็นมาสเตอร์เอาเป็นว่านี่ก็ตามที่ฉันสัญญาไว้นี่เอาไฟฉายไปสิมันเป็นโมเดลล่าสุดเลยนะมันจะเปิดเองเมื่อมันจำเป็นที่จะต้องใช้เอาเอาไว้เจอกันคุยคอมพลีทมาโอ้มันกลิ่นไม่ดีเลยมันจะกินได้ไหมนะเดี๋ยวลองเอาไปให้บานโชว์แล้วกันป่ะเนี่ยพัฟเฟอร์มัน180เลยอะแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะทำได้อันนี้ชามที่ได้มาจากน้องโลมาเอ้ยแดดไวขึ้น 30% ว่ะไปครับเปิดร้านอ๋อต้องโทรหาบันโชก่อนอ๋อบันข
บราซิลเลตแป๊บนึงนะหอนี่ไงชามก็จะมีที่ได้รับโทรหาบานโชว่าไงเดฟฉันไปช่วยดูมาแล้วก็ฉันปราบหมึกยักษ์ลงได้อ่ะเฮ้ยมันสุดยอดไปเลยฉันเอามาทั้งหมดไม่ได้หรอกนะแต่ว่าฉันตัดหนวดมันออกมานิดนึงนะมันกินได้หรือเปล่านะได้สิแอมโมเนียมคลอไรด์ช่วยให้มันลอยทำให้มันกินแบบไม่โอเคเท่าไหร่นะแต่ว่าด้วยความที่มันเหนียวมากมันทำอาหารยากด้วยวิธีการปกตินะแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเอาไปให้มันจะเสิร์ฟให้ลูกค้าได้อยู่แล้วนะเราเปิดร้านสักวันหนึ่งแล้วก็จัดปาร์ตี้ไหมล่ะฉันยุ่งมาตลอดเลยตั้งแต่เปิดร้านไม่ได้ให้อะไรนายเลยนะจากการที่นายทำงานอย่างหนักโอ้นั่นช่างดีจริงๆต้องขอทำความสะอาดแป๊บหนึ่งแล้วกันมาที่ซูชิบาร์ตอนที่พร้อมแล้วกันถ้าต่อยเบคอนก็จะไปด้วยนะฉันจะได้บอกเกี่ยวกับชาวทะเลที่ฉันเห็นเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงผมพักละเพราะว่ามันก็เพลินดีนะเว้ยแต่ว่าถ้าผมจะตัดเกมเนี้ยไม่รู้ว่าจะตัดยังไงแต่ว่าอัพย้อนหลังออกยาวๆดิเดฟมาสายนะทุกคนกำลังรออยู่เนี่ยโอ้ทำอาหารเสร็จแล้วเหรอทุกคนมาเมื่อไหร่กันว่าคุยกับอาเจปาร์ตี้กับลูกค้ามีการพัฒนานี่ดีๆมากใช่เหรอร้านอาหารนะควรที่จะพอแบบลูกค้ามาก่อนอาหารเครื่องดื่มการบริการลูกค้าน่ะคือพื้นฐานของการของร้านอาหารในอดีตน่ะสมัยก่อนน่ะมันมีแค่rigorous คืออะไรวะมีแค่เชฟที่เข้มงวดกับการทำอาหารของเขาฉันก็อยู่นี่แต่แรกไม่ใช่หรอใช่แต่ว่านายน่ะไม่ค่อยโดดเด่นนะนายจำได้ไหมตอนที่ฉันบอกว่าฉันพูดถึงรีวิวในคุกสตาร์นะใช่จะพูดถึงแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวกับฉันเลยนะเอ้ยแต่ตอนเนี้ยคนก็เริ่มพูดถึงนายแล้วนะเขาพูดแบบว่าเฮ้ยหมอนั่นน่ะเทชาร้อนให้ฉันเฮ้ยหมอนั่นน่ะเตรียมวาซาบิอย่างขยันขันแข็งเฮ้ยเขาเฟรนลี่ดีนะก็ดูยุ่งอย่างเลยฮะใช่เหรอใช่ลูกค้าเนี่ยเห็นการทำงานอย่างหนักของนายเอ้ฟิลกูดเลยว่ะลูกค้าน่ะฮอร์เนตภาษาไทยคืออะไรวะซื่อสัตย์ใช่ลูกค้าน่ะซื่อสัตย์แล้วก็อินทรีทีฟโอ้ my godและเป็นคนดีกว่าที่คุณคิดนะเขารู้สึกถึงความพยายามอย่างหนักและความสามารถของเรายิ่งเราเก่งเขายิ่งรับใจเท่านั้นฮะนั่นแหละที่ฉันรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันยากที่จะเชื่อที่บานโชน่ะกำลังทำงานกับผู้คนแล้วก็จัดปาร์ตี้อยู่ต้องขอบคุณนายแหละเดฟน่าจะเพราะว่าบันโจมันแบบเป็นคนแบบครึ้มแบบเข้มๆปากแซ่บไม่ค่อยทำงานกับคนอื่นเท่าไหร่ไอเชฟอ่ะทำไม่อยากรู้นะว่าสมัยก่อนเขาเป็นคนยังไง
ฉันไม่ควรจะพูดเกี่ยวกับอดีตของใครของคนคนหนึ่งนะแต่สักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสแล้วก็ฉันอาจจะมีโอกาสได้พูดก็ได้นะคุยกับคอปล่าสวัสดีเดฟยินดีด้วยบานโชเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วล่ะก็ดูอารมณ์ดีนะดูหนวดหมึกดิสิมันเป็นอะไรที่ฝันที่จะได้กินตอนเด็กชัดๆฉันบอกว่าคนจะแถมาใช้บริการที่นี่ถ้ามีอะไรแบบนี้อยู่บนเมนูไม่ใช่ว่าเรากินในสิ่งนี้อยู่เพราะว่ามันเสิร์ฟให้ลูกค้าอยากหรอนั่นสินะอาจจะได้ยังเลยทุกคนจะอยากที่จะลองอะไรที่รสชาติแบบนี้เอ้ยลองอะไรแบบนี้ไม่ว่ารสชาติมันเป็นยังไงก็ตามไอ้คอปล่าเนี่ยมันเป็นคนประเภทเหมือนแบบไม่ต้องอาหารอร่อยอ่ะไม่ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอย่างนั้นเหรอมันไม่มีทางที่บานโจจะยอมรับหรอกนะคุยเรื่องอื่นดีกว่าใช่เกี่ยวกับความลึกนะฉันรู้สึกว่าด้านล่างนะมันต้องมีอะไรอยู่แน่เลยอะไรที่ทำให้คนตื่นเต้นถ้าการวิจัยของดร.เบคอนประสบความสำเร็จที่นี่จะเป็นที่ที่โด่งดังและเต็มด้วยผู้คนนั่นสินะเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราจะทำเงินได้อย่างมหาศาลเพราะงั้นพยายามกันต่อนะเดฟเราไปรวยไปด้วยกันต้องต่อไปคอนเดฟว่าไงฉันเจอชาวเลน่ะด้านต่างน่ะอ่ะว่าไงนะนายเห็นชาวเลด้านหลังจริงๆนะไม่ใช่ดูกองไม่ใช่พยูนใช่ไหมพวกนั้นหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาแต่งตัวยังไงเขาเหมือนมนุษย์ไหมส่วนท่อนส่วนบนน่ะก็เหมือนพวกเราอะนะแต่ว่าเขาเมื่อเขาเห็นฉันเขาก็หนีกลับไปในโซนที่ลึกกว่านี้ฉันก็เลยมองไม่ทันเท่าไหร่เอ้ยแย่จังเลยมันเป็นการพบเจอที่สุดยอดมากนะนั่นแสดงว่าถ้าเราลงไปลึกกว่านี้แล้วก็เราอาจจะได้เจอเขานั่นคือที่สัญญาณส่งมาแรงที่สุดอาจจะมีหมู่บ้านด้านล่างเลยก็ได้นะฮะหมู่บ้านอย่างนั้นเหรอใช่ถ้าเขามีทั้งเฉยอาร์ติแฟกต์กูจำคำนี้ไม่ได้ทีทั้งสิ่งประดิษฐ์ทั้งภาษาและรูปวาด สิ่งเหล่านี้น่ะยืนยันถึงความมีซิวิไลเซชันความซีวิไลอ่ะมีวัฒนธรรมมันคงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าถ้าพวกเขาอยู่กันแบบหมู่บ้านอยู่กันในหมู่บ้านนั่นเป็นการค้นพบที่ดีเลยนะเผ่าพันธุ์โบราณซีวิไลขอแปลซีวิไลเซชันแบบอารยธรรมลืมคำนี้ตลอดเลยสายยากอะอารยธรรมโบราณใต้น้ำน่ะเดฟนั่นคือความหวังที่ดีที่สุดพยายามเข้าล่ะอ้าวไอ้เรามี11ตอนนึงเหรอใช่ครับจบแล้วคุณตุรกีเทนตาโคของหมึกยักษ์มันเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างจะรับมือได้ยากเลยเนี่ยการระงับกลิ่นมัน suppressing the stench of กลิ่นป่ะการทำให้การระงับกลิ่นสาบเนี่ยนี่ทำให้ฉันถึง essence oh my god แก่นแท้ essence คือแก่นแท้ถ้าการระงับกลิ่นของมันเนี่ยทำให้ฉันเอื้อมถึงแก่นแท้คุณยังศึกษาเกี่ยวกับวัตถุดิบอยู่เหรอดีฮะคุณโทโมคุฟุอากิสวัสดีครับขอบคุณ100บิตครับดีมากวันนี้เอาวัตถุดิบกลับมา
มันค่อนข้างจะยากที่จะจัดเตรียมมันนะแต่มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของการทำอาหารแล้วมันรสชาติเป็นยังไงบ้างล่ะรสชาติอาหารก็อร่อยมาตลอดนะแต่ว่าวันนี้มันสุดยอดไปเลยนะสุดยอดสุดๆยากิก็ได้ครับโอเคครับคุณอากิด้วยความที่มันมีเยอะนะนั้นก็เลยสามารถทำเมนูได้หลายเมนูเลยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเสิร์ฟของเรานี้ให้กับลูกค้าได้นะ There seems to be no end to the part เหมือนเส้นทางการเดินของการเป็นเชฟเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยมันดีจริงๆที่อยู่ในเส้นทางที่เราเลือกขวายขวาน่าจะประมาณนั้นก็เหมือนกับการเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบเดฟช่วยพยายามทำงานต่อไป preserving แปลว่าอะไรอ่ะ preserving มันคือ preserving อ่ะถ้าหนอมเหรอ persevering อดทน persevering แปลว่าอดทนช่วยอดทนหน่อยนะแล้ววันหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จฉันไม่ค่อยพอใจเหมือนกันว่าเขาพูดถึงอะไรแต่ว่าได้เลยเดี๋ยวฉันจะเอาปลามาให้อีกนะโอ้บันชูอาหารของบันชูนั้นดีจริงๆมันเข้าใจเลยว่าทำไมร้านอาหารถึงรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเพราะว่าฉันจับปลาดีๆมานะไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งปลาทั้งหมึกยักษ์ทั้งชาวเลมันไม่มีที่ที่สุดเลยเกี่ยวกับความลึกลับของท้องทะเลนี้เหมือนว่ามันจะอันตรายก็เถอะไว้พรุ่งนี้เราจะไปลึกกว่านี้แล้วกันจะเจออะไรนะเอาเถอะว่าเดี๋ยวค่อยคิดเรื่องนั้นวันพรุ่งนี้วันนี้มาดื่มดีกว่าหิวอ่ะผมเริ่มหิวแล้วผมยังไม่ได้จับไอ้เจลลี่ฟิชเลยอ่ะเฮ้ยมีแมวมองว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกำลังนั่งกินหมึกบดบวกดูเบ้ชิวๆรุนสวัสดิ์เมื่อวานคงดื่มหนักไปหน่อยฉันรู้สึกไม่ดีเลยนายดูตื่นเต้นนะyou don't get caring พวกเราแบบไม่ค่อยได้สังสรรค์อยู่กับผู้คนแบบนั้นทุกวันหรอกนะ The sort of occasion called jovialityjoviality แปลว่าอะไรความล่าเริงโอ้โหเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าการเขาอะไรมะงานรื่นเริงวะใช่มันถ้าแปลสวยๆคืองานรื่นเริงเอ้ยแม่งหยุดนะมันจะ throw up แล้วฉันไม่ค่อยเป็นนักดื่มเท่าไหร่เหมือนสมัยก่อนนะแต่ว่าจะว่าไปเอาไฟฉายที่ดูให้มาแล้วก็ลองลงไปลึกกว่านี้ดูสิมันน่าจะเปิดเองตอนที่อยู่ที่ความลึกที่เหมาะสมนะแล้วก็อย่าลืมว่าต้องอัปเกรดชุดด้วยนะถ้าอยากไปที่ลึกกว่านี้อ่ะงั้นฉันต้องอัปเกรดอุปกรณ์ของฉันก่อนแล้วกันจะว่าไปมีสกูบ้าโอ้ my god โอ้ my god แล้วมันก็อยากให้ฉันลงไปในน้ำหลังจากที่มันอะไรแบบนั้นนะทุกคนผมพักก่อนวันเนี้ยชัตเตอร์2ละ
แล้วเดี๋ยวเราตัดตอนที่แม่งชักปืนก็ได้เซฟสนุกนะเกมเนี้ยเดี๋ยวมาเล่นต่อพรุ่งนี้แต่ขอพักก่อนเพราะว่ามันใช้ energy มากเลยว่ะในการแปลแต่ก็ดีรู้สึกว่าแบบได้ฝึกภาษาได้อันนี้ดีคือผมแบบคือผมเคยอยู่ในทีมเคยแบบใช้ภาษาอังกฤษแบบทุกวันแบบทุกวันเลยเพราะว่าเคยอยู่ในทีมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษไงแต่ว่าพอมาแบบพอมาแปลอังกฤษเป็นไทยแบบคำต่อคำมันเหนื่อยอยู่อะคือแบบนึกถึงแบบพวกแบบยูทูบเบอร์แคสเตอร์ที่แบบแปลแบบเรียลไทม์ได้แบบเป๊ะๆแบบพี่เอกเงี้ยโอ้ my god พี่เทพมากครับโอเคผมคงพักก่อน